มาดูเทศกาลที่ขึ้นชื่อของเมืองลบบุรีนะครับอย่างโต๊ะจีนลิงนะครับจังหวัดลบบุรีจัดใหญ่นะครับกับเทศกาลงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงประจําปี2,567นักท่องเที่ยวแลวก็สื่อมวลชนทั่วทุกมุมโลกเนี่ยถือว่าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากครับ mm hmm. ที่สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตําบลโพเก้าต้นอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับ mm hmm. นายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานเปิดพิธีงานเลี้ยงโตะจีลิงประจำปี2567โดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวมถึงสื่อมวลชนสํานักข่าวต่างๆทั้งสื่อไทยและก็สื่อต่างชาติเป็นจํานวนมากครับก็เข้าร่วมงานเลี้ยงโต๊จีลิงประจำปี2567กันอย่างคึกคักนะครับโดยก่อนเริ่มเปิดงานเลี้ยงโต๊ะจีลิงอย่างเป็นทางการครับทางรองผู้ว่าราชการจงังหวัดละบุรีพร้อมด้วยนายยงยุทธ์กิจวัฒนานุสนหรือว่าเสียยี่ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีครับในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงประจำ,ป,ะจำปี2567นะครับได้ร่วมการประกอบพิธีสักการะองค์เจ้าพ่อพระการบริเวณศาลพระการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลบบุรีครับก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวขออนุญาตการจัดงานเลี้ยงโต๊ะทีลิงอย่างเป็นทางการครับซึ่งในปีนี้ค่ะเป็นการเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เพื่อที่บรรดาลิงจะได้มีอาหารกินอย่างเพียงพอณนะบริเวณสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีตำบลโพก้าต้นและบริเวณพระปาง3ยอดค่ะโดยเมนูอาหารที่มีให้ลิงเลือกกินแบบจุใจค่ะก็ประกอบไปด้วยขนมหวานหลากหลายเมนูผักผลไม้ต่างๆค่ะรวมทั้งคุกกี้น้ำผลไม้เยลลี่แลว ก็ปีโป้ค่ะขนมไทยที่ลิงชื่นชอบค่ะก็จะมีอย่างเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดเม็ดขน,นุนมะพร้าวแก้วมาจัดวางใส่ถาดอย่างสวยงามสําหรับเลี้ยงลิงในครั้งนี้ค่ะเทศกาลโต๊ะจีนลิงที่ลบบุรีค่ะถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลหนึ่งใน10เทศกาลที่แปลกที่สุดในโลกจึงทําให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเดินทางมาเยี่ยมชมงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงกันอย่างมากมายเพื่อหวังให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ฟื้นฟูธุรกิจก ท่องเที่ยวให้กับพี่น้องชาวลบบุรีอีกด้วยค่ะ